เอกนำรายการนะคะถนนชัยทอแสงเทน้อยพบลูกนิมิตสิงห์คลอง4ถนนชัยหรือจำนงจำปาทองชื่อเล่นชื่อหงอายุ19บ้านเกิดอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่าตัว 55,000 บาทนะคะส่วนลูกนิมิตหรือชูชาติโพเปี่ยมชื่อเล่นชื่อชาติอายุ26ค่าตัว 50,000 บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเอาละครับเด็กภาคกลางกับเด็กภาคอีสานครับทีมซ้ายลำตัวแล้วก็ออกแข้งครับทางด้านของถนนชัยทอแสงเทียนน้อยลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับแสงเทียนน้อยเองก็ไปเยี่ยมลูกที่อเมริกา1เดือนครึ่งนะครับตอนนี้กลับมาแล้วไม่ตบบุ๊กหน่อยล่ะครับแกไปสอนมวยครับอ้าวหนูรู้ว่าแกส่งลูกไปเรียนจริงๆหนูจะไปรู้เหรอได้กับใครที่อเมริกาล่ะครับก็นึกว่ามีนอกจากเจ้าโมเสสแกมีลูกสาวคนเล็กอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ้าวดูกันนะครับแข้งซ้ายครับเดินครับทางด้านของถนนชัย3ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดนะครับชนะขุนศึกเล็กชนะลมทะเลและชนะน็อกยก2สายันน้อยต่อหลัก2ลูกนี้3ฟอร์มหลังนี่แพ้มารวดเช่นเดียวกันครับระยะหลังนี่ฟอร์มไม่ดีครับร่างกายเริ่มที่จะกรอบเป็นข้าวเกลียบเหมือนกันครับหลังจากที่กำศึกมานานกรรมการผู้ห้ามบริธีสินชัยจุลวงศ์ครับนี่แหละครับโอ้โหอัดด้วยซ้ายครับทางด้านของเจ้าถนนชัยครับซ้ายไปอีกทีหนึ่งเอาละครับต้องว่ากันด้วยของสภาพร่างกายแข้งขวาลูกนิมิตเดินเข้าไปเดินมีหมัดไฟขู่ด้วยแต่ประมาทไม่ได้ครับลูกนิมิตนี่ประเภทกระดูกมวยครับต้มซุปไม่เปื่อยสารพัดพิษว่าอย่างนั้นแข้งขวาไปแรกกับเด็กหนุ่มๆก็คงจะไม่เล่นด้วยแล้วครับลูกนิมิตก็คงจะหาจังหวะครับนี่เป็นยก3ครับปล่อยตัวมายกนี้นี่ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับ 7-4 โยนเข่าขวาไปลูกนิมิตถนนชัยทอแสงเทียนน้อยระยะหลังก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแต่ก่อนนี้ว่ากันว่าเอาหัวไปก่อนครับถนนชัยทุกวันนี้นี่ไปพร้อมๆกันครับคิดด้วยออกอาวุธไปด้วยแข้งซ้ายลูกนิมิตคืนด้วยขวาครับถนนชัยมาแข้งซ้ายลูกนิมิตขวาคืนกำปั้นซ้ายครับซ้ายเข้าไปแข้งซ้ายครับลูกนิมิตมีหมัดนำด้วยโดนแข้งขวาถนนชัยดันออกแข้งขวาลูกนิมิตซ้ายกับขวาครับลูกนิมิตตีเข่าซ้ายอ้าวในเด้งตีเข่าซ้ายครับลูกนิมิตถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนโอ้ยโดนครับโอ้โหโดนปลายเท้าออกอาการซึมเลยครับทางด้านของลูกนิมิตโอ้โหโยกหลบไม่พ้นครับโดนแข้งซ้ายเต็มชายโครงโอ้โหจบไม่สวยครับเดินซึมเข้ามุมไปเลยครับจังหวะแข้งซ้ายครับแล้วมันโยกหลบไม่พ้นครับไปโดนปลายคางครับโอ้โห15ช่วงตัวครับไปตัวยก4กำลังโต้กันมันๆได้มาเช็คระยะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้อาจจะเช็คผิดพลาดไปนิดหนึ่งครับลูกนิมิตขาของถนนชัยนี่อาจจะยาวครับ15ช่วงตัวอ้าวกำปั้นถนนชัยตีเข่าซ้ายไปครับลูกนิมิตให้มวยอายุเยอะกว่ามาเร่งดูว่าจะเร่งผ่านไม่ผ่านยังไงโดนแข้งซ้ายของถนนชัยลูกนิมิตตีเข่าซ้ายอ้าวตีขวาตีซ้ายตีขวาครับไม่มีคนเฮเลยครับนี่แค่ยก4นะครับต้นยก4เสียงเฮไปไหนแข้งซ้ายถนนชัยได้ยินแต่เสียงเจปุ๊กครับเฮตรงมุมแดงค่ะเฮดังเหลือเกินครับพยายามจะฟันศอกขวาครับไปพลาดซะได้แข้งซ้ายถนนชัยล่างสลับบนออกแข้งซ้ายครับกำปั้นซ้ายลู
ูกนิมิตตีเข่าซ้ายตีขวาครับพอกองเชียร์ไม่เฮไม่เชียร์นี่ก็นักมวยครับจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวครับโดนแข้งซ้ายของธนนชัยแข้งซ้ายครับถ้าเกิดธนนชัยทอแสงเทียนน้อยเอาชนะในไฟนี้ได้ครับก็คงจะได้เชิดหน้าชูตาค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยในช่วงนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่โอ้โหฟ้าสว่างเอ่ยถนนชัยเอ่ยแล้วก็เทียนขาวเอ่ยโอ้โหฮอตฮิตเหลือเกินแต่ตอนนี้กลับมาฮอตฮิตได้แล้วครับถ้าเกิดชนะไฟนี้ก็จะน่าจะเป็น 4-5 ไฟติดต่อกันไปแล้วกรรมการสิงห์ชัยจุลวงศ์ครับสิงห์อีซ้ายครับจับแยกออกมาโอ้จับพลิกเกมยังไงครับแทงเข่าซ้ายไปถนนชัยเข้าไปอีกทีโอ้โหจบไฟนี้นี่ธนนชัยคงต้องคิดหนักทางด้านของลูกนิมิตคงต้องคิดหนักละครับเพราะว่าแพ้ติดกันมาเยอะฮะโอ้กวาดหงายท้องไปเลยครับติดกันนี่แพ้น็อกนิวแพ้น็อกน้องบีครับแพ้นิววังจันทร์ประกรณ์พรสุรินทร์แล้วมาแพ้เพชรอู่ทองอขันเมืองแล้วก็ไฟนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินดารานะครับเข้ามาชมมวยกันที่ราชดำเนินด้วยก็แพ้ทางด้านของธนนชัยทอแสงเทียนน้อยไปขาดลอยครับ